พราะว่าตอนสมัยนั้นนะครับน้องโก้พูดได้เลยว่าน้องโก้ไม่เคยทาครีมกันแดดนะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugo Berry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับ wow. ในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับถึง3ปัญหาผิวนะครับในวัย20บวกนะครับ20บวกนี่หมายถึงอายุนะครับของน้องๆวัยรุ่นนะครับเพิ่งจะวัยรุ่นหมาดๆใหม่ๆเนี่ยนะครับเขามีปัญหาผิวอะไรบ้างนะครับน้องกู้จะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการรักษาดูแลนะครับเบื้องต้นนะครับคร่าวๆง่ายๆได้ใจความนะครับแล้วก็ทำตามกันได้อย่างทุกคนแน่นอนนะครับถ้าใครอยากทราบติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับที่น้องโก้จะมาแชร์นะครับเป็น3ปัญหาผิวนะครับของในวัย20บวกๆนะครับในคลิปนี้อาจจะต้องเรียกตัวเองว่าพี่ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยปากมันไม่ค่อยไปแล้วนะครับก็เรียกว่าน้องก็ได้หรือว่าโก้ก็ได้นะครับสำหรับพี่โก้เนี่ยนะครับก็ในวัย20บวกเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เราเคยผ่านมาแล้วน้องโก้ก็เพิ่งจะแบบ20นิดๆนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่หลายคนนะครับอยากจะแก้แต่ก็แก้ไม่ได้นะครับเรามาพูดถึงปัญหาแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับปัญหาแรกนะครับนั่นคือปัญหาของสิวครับสิวเนี่ยเป็นปัญหาที่เข้าใจนะครับว่ามันแก้ยากมากๆแล้วก็แก้ไม่ตกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะปัญหาสิวเนี่ยนะครับมันเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะทั้งภายนอกทั้งภายในร่างกายนะครับก็คือเรื่องกรรมพันธุ์เรื่องฮอร์โมนต่างๆพวกนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้ฉะนั้นการรักษาภายนอกเนี่ยนะครับก็เป็นการบรรเทานะครับให้อาการเนี่ยมันลดลงเท่านั้นเองนะครับสำหรับการรักษาสิวนะครับการดูแลเรื่องปัญหาสิวเนี่ยนะครับน้องโก้ก็มีตัวช่วยนะครับมาแนะนำนะครับมารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือ Royal Beauty นะครับเป็นเลมอนซิงค์ซาลิซิลิกนะครับแอนตี้แอคเนเซรั่มนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเซรั่มจาก Royal Beauty ตัวนี้นะครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาสิวเพราะว่าเขามีตัวซาลิซิลิกแอซิดนะครับที่จะช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ยังมีซิงค์นะครับที่ช่วยในเรื่องของสิวอักเสบเนี่ยให้ยุบตัวลงได้แล้วก็ควบคุมความมันได้นะครับฉะนั้นจึงเหมาะมากๆนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับในวัย20บวกเนี่ยที่มีปัญหาสิวผิวมันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีและยังช่วยทำให้ผิวหน้าของเรามีความกระจ่างใสจากส่วนผสมที่มาจากเลมอนนั่นเองนะครับ wow. และสำหรับปัญหาที่2ครับปัญหานี้นะครับน้องโก้คิดว่าเป็นปัญหานะครับที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสิวนะครับนั่นคือปัญหาเรื่องหน้ามันครับน้องโก้เนี่ยเป็นคนนึงที่พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันมากนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงนั้นช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับอะไรนะครับที่เขาบอกว่าควบคุมความมันได้ดีนะครับใช้แล้วว่าหน้าแมทหน้ามันหน้าหายมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้เนี่ยใช้มาแล้วนะครับแล้วก็ทลายทุกความเชื่อทลายทุกรีวิวทลายทุกคอมเมนต์นะครับที่เขาบอกว่าหน้าหายมันนะครับน้องโก้ใช้แล้วโอ้โหหน้ามันกระหน่ำเลยนะครับสำหรับน้องโก้เนี่ยนะครับหน้ามันเนี่ยมันไม่ใช่หน้ามันนะครับเรียกว่าบ่อน้ำมันถึงจะถูกนะครับเพราะว่าอาการหน้ามันเนี่ยนะครับเราแก้เนี่ยผิดวิธีมาตลอดนะครับในสมัยนั้นนะครับน้องโก้เหมือนแก่จังเลยในสมัยนั้นนะครับน้องโก้เนี่ยนะครับเวลาหน้ามันน้องโก้แก้ด้วยวิธีการล้างหน้าให้บ่อยๆนะครับให้ความมันเนี่ยมันออกไปนะครับแต่มันเป็นวิธีการแก้ที่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเรานะครับไปล้างหน้าบ่อยขึ้นนะครับให้ความชุ่มชื้นมันระเหยออกไปนะครับให้ความมันมันหลุดออกไปเนี่ยผิวนะครับพอมันหายมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะคิดว่าโอ้โหหน้าไม่ค่อยมันหน้าไม่ค่อยชุ่มชื้นเดี๋ยวมันก็จะผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับหน้ามันก็มันนะครับแล้วเราก็ไปล้างอีกนะครับมันกลายเป็นวงจรที่ผิดนะครับฉะนั้นการแก้ที่ถูกวิธีสำหรับน้องๆวัย20บวกเนี่ยนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้ใช้นะครับกระดาษทิชชู่นะครับมาซับความมันออกก็พอหรือจะให้ดีนะครับก็กระดาษซับมันก็ได้นะครับแค่ซับความมันออกเท่านั้นแล้วก็ทิ้งไปนะครับทีนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความมันนะครับว่ามันจะมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับและสำหรับปัญหาที่3นะครับที่น้องโก้เนี่ยพบเจอกับตัวเองนั่นคือพอเวลาเราหน้ามันนะครับสังเกตไปส่องกระจกดูได้เลยว่าพอเวลายิ่งหน้ามันนะครับหน้ามันจะหมองหน้ามันจะคล้ำหน้ามันจะดูแบบไม่กระจ่างใสแล้วก็รอยสิวจุดด่างดำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของน้องโก้ในช่วงนั้นนะครับก็คือการใช้ไวท์เทนนิ่งครีมทั่วๆไปเนี่ยนะครับแต่มันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะครับมันช่วยไม่ได้มากนะครับเพราะว่าสิวเรานะครับที่เป็นเนี่ย
พอรอยมันหายรอยนี้หายรอยนั้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยแก้ไม่ค่อยหายฉะนั้นการแก้ที่ถูกวิธีนะครับน้องกู้แนะนำว่าให้ดูแลในเรื่องของสิวไปด้วยแล้วก็ใช้เซรั่มหรือครีมหรือไวท์เทนนิ่งอะไรนะครับที่ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญที่สุดนั่นคือการทากันแดดนะครับทุกวัน ทุกเช้านะครับก่อนออกจากบ้านเพราะว่าตอนสมัยนั้นนะครับน้องโก้พูดได้เลยว่าน้องโก้ไม่เคยทาครีมกันแดดนะครับเพิ่งจะมาทาครีมกันแดดเมื่อตอนมัธยมปลายนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ผิดมาตลอดนะครับฉะนั้นทาเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการปกป้องผิวจากแสงแดด นะครับเป็นการปกป้องผิวจากปัญหาต่างๆที่จะตามมารุมเร้าผิวเราได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่ชมแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับน้องโก้คิดว่ามันน่าจะได้ความรู้มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากให้น้องโก้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับตามไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่แฟนเพจ Hugo Berry นะครับ สำหรับคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับและขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย